ช่วงนั้นมันจะมีแบบพวกหนังสืออะไรเงี้ยฮะเขาชอบใช้พวกคำอย่างเยอะๆเงี้ยก็เลยมาคิดเป็นของตัวเองบ้างเงี้ยไกลแค่ไหนอยู่ใกล้ก็เหมือนเป็นอันแรกให้เราคิดออกมาได้ก็มาลองแต่งเพลงดูวิธีเอาใจแฟนผมว่าง่ายมากเลยคือผมว่าจะถือแบบสติไว้แฮปปี้ไวแฮปปี้ไลฟ์เนี่ยนะเราอยากจะมีความสุขอยู่ในวันนึงเราก็ต้องทำให้ภรรยาเรามีความสุขก่อนถ้าให้แต่งงานกับคนในวงจะแต่งกับใครผมแต่งกันทีครับมันรวยมันงานรวยนี่นี่ก็มีส่วนตัวสบายไงไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด exclusive ของพวกเรา Get to know ว่านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง TH Headline ครับผม yeahสวัสดีครับสวัสดีครับผมน็อตนะครับผมมือกีตาร์ฮะสวัสดีครับเนมครับร้องนำครับสวัสดีครับปายครับติดกองครับขาดคุณนาทีไปนะครับผมเป็นมือกีตาร์อีกคนนึงครับแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจนะฮะเลยไม่ได้มาฮะอาจจะเป็นเกี่ยวกับแฟนภรรยาตัวเองแล้วกันนะผมแบบเวลาเขาถามว่าวันนี้เราทำผมมาใหม่สวยไหมแล้วก็แบบสวยมากเลยเล็บใหม่สีนี่เป็นยังไงบ้างอุ้ยดีโดดเด่นไม่เหมือนเดิมเลยนี่คือการทำดีเป็นพิธีไงเราจะได้ไม่เจ็บปวดเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการแต่มันไม่ได้จริงใจคล้ายๆกันจะเป็นแบบทำอาหารอะไรเงี้ยทำอาหารแล้วเอาอร่อยไหมก็โอเคอร่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็แบบเค็มไปหน่อยแต่ถ้าบอกความจริงจะเป็นไงก็ไม่ได้กินไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินอะไรเงี้ยขายเข้าหน้าทุกวันนี้คงต้องมีการหลอกลูกบ้างฮะเวลาลูกแบบมาเล่นเนี่ยแล้วป้าอันนี้สวยไหมสวยสวยลูกสวยสวยเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยเป็นไงก็เอาแบบสั้นๆนะไม่เอายาวรู้ก็15ปีเกือบ20ปีเลยแล้วกันที่รู้จักกับคนเดียวคนแรกเยอะขึ้นเรื่อยๆได้รู้จักกับนาทีที่ไปเรียนที่เมืองอังกฤษอยู่ด้วยกันแล้วนาทีก็แนะนำให้รู้จักกับน็อตแล้วน็อตก็แนะนำให้รู้จักกับไปก็เป็น4คนผมว่าเมื่อก่อนวัยรุ่นผู้ชายหลายๆคนก็คงอยากจะแบบมีวงเล่นดนตรีด้วยกันอะไรอย่างงี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบชอบทำอยากทำกันอยู่แล้วก็เลยฟอร์มวงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอยากจะแบบมีผลงานอะไรเงี้ยก็ไปฝากผลงานไว้ที่แกรมมี่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นสนามหลวงซึ่งเป็นปาร์เต้อยู่ที่สนามหลวงตอนนั้นก็มีหลายจุดนะฮะระหว่างทางจริงก็แต่ว่าถ้าจุดที่เคยแบบพอหลักๆหนักๆสุดก็น่าจะก่อนไกลแค่ไหนใกล้ๆเหมือนก็คือรู้สึกว่าตอนนั้นมันเหมือนช่วงหัวเรียวหัวต่อช่วงแบบเพิ่งเรียนจบมหาลัยอะไรกันมาเสร็จปุ๊บเราจะทำงานเป็นงานจริงๆได้หรือเปล่าหรือมันจะเป็นได้แค่แบบว่างานอดิเรกอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบที่บ้านก็เริ่มถามว่าเอ๊ะสรุปจะทำอันนี้จริงๆใช่ไหมหรือว่าต้องไปหาช่วงอาชีพอะไรกันทำหรือเปล่าผมว่าก็น่าจะเป็นช่วงนั้นโหจริงตอนนั้นก็ผมว่าตั้งตัวก็ไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ดีๆพอมันมาแล้วมันมาแล้วมาเลยอ่ะมาเลยที่นี่คือแบบไม่ได้อยู่บ้านกันเลยมั้งทัวร์คอนเสิร์ตกันแบบตลอดเดือนเป็น10งานเลยอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตกันเลยว่าได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่กันนะพอน้อย23พี่ก็ต้องประมาณ24 25มันรุ่นอยู่ใช่ป่ะรุ่นถ้าเทียบกับตอนนี้ก็วัยรุ่นอ่ะไม่ใช่แน่ๆแต่ตอนปล่อยเพลงแรกจำได้ว่านะวัยรุ่นจริง18อันนั้น18ใช่แต่ตอนนั้นไม่ดังแต่ตอนนั้นไม่ค่อยดังเท่าไหร่งานไม่ได้เยอะก็จะเกิดความย้อนแย้งจริงๆมันจะเป็นเหมือนช่วงนั้นมันจะมีแบบพวกหนังสืออะไรเงี้ยฮะเขาชอบใช้พวกคำอย่างเยอะๆเงี้ยก็เลยมาคิดเป็นของตัวเองบ้างเงี้ยไกลแค่ไหนอยู่ใกล้ก็เหมือนเป็นอันแรกให้เราคิดออกมาได้ก็มาลองแต่งเพลงดูพี่ๆที่ค่ายเนี่ยเขาก็ชอบกันก็เลยเอาเป็นที่มาพอมันมาเสร็จปุ๊บแล้วดรอป2มาก็คือเพลงต่างๆเหมือนกันคือมันก็มาเข้ากับตัวหนังที่มันต้องไปประกอบพอดีตอนนั้นมันเป็นเรื่องฮอร์โมนกำลังจะออกงี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นตอนนั้นมีไกลแค่ไหนคือใกล้ต่างๆเหมือนกันคนมันก็เลยเริ่มแบบติดภาพแล้วว่าไอ้มันต้องมาทางนี้ดีวะเกสโนวาหลังจากนั้นก็เลยค่อยๆต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกเพลงนะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกเพลงคือจริงๆอ่ะเอาจริงมันก็คือหลังๆเราก็เริ่มไม่ได้รู้สึกว่าต้องตามมุกขนาดนั้นเอาจริงเพลงนี้จริงๆถ้ายัดโง่ๆเลยก็แบบทำดีแต่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ได้นะแต่เรารู้สึกแบบมันแบบมันไปต่อได้เพราะก็เปลี่ยนมาเป็นทำดีเป็นพิธีแทนมันจริงความหมายมันก็ขัดแย้งกันเหมือนกันแหละแต่แค่แบบวิธีตั้งอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆเราได้แรงบันดาลใจมาจากช่วง
ควิดเนี่ยแหละที่มันแบบว่าหยุดชีวิตพวกเราเอาไว้โดยเฉพาะสายนักดนตรีอย่างเงี้ยมันตอนก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีแบบคนเข้ามาทำดีคนเข้ามาช่วยนู่นช่วยนี่เหมือนแบบว่าหวังดีและไม่หวังดีกันจริงๆเงี้ยแต่พอเหมือนแบบช่วงโควิดจริงๆอ่ะเราเริ่มรู้สึกได้เลยว่าอ๋อไอ้ที่คนนั้นเข้ามาเคยมาทำดีเขาไม่ได้แบบทำดีเพื่อเราจริงๆนี่หว่าเข้ามาเพื่อแค่แบบทำเป็นพิธีอ่ะจริงๆอ่ะทำมาแค่เงี้ยหรือต้องการผลประโยชน์อะไรจากเราอย่างเงี้ยแต่พอแบบเนี่ยช่วงที่เราลำบากเราก็ค่อยๆเห็นว่าคนนี้คือดีจริงอยู่จริงกับเราคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงมันก็จะค่อยๆคัดคนออกไปจากชีวิตเราเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับเรื่องของความรักนี่แหละเวลาแบบคนที่มันออกไปจากชีวิตเราแล้วทิ้งเราไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาทำให้มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยยังห่วงใยยังแคร์กันอยู่นะเพื่อให้ตัวเขาดูดีอ่ะจากในสังคมแต่ว่าด้วยความที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกคนชวนก็คือชื่นชอบพี่ๆเขาอยู่แล้วในยุคที่เราเป็นวัยรุ่นก็คือพี่เขาก็เป็นแบบตัวท็อปเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบด้วยเพลงด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยแล้วก็เป็นธีมความรักแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบเด็กๆสองคนมางงแงงงงเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องกันแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็พี่ๆเขาก็เล่นกันได้อยู่แล้วคือเขาแบบไม่ต้องโค้ชอะไรเลยไม่ต้องในเล็กอะไรเลยก็ดีใจมากที่พี่ติ๊กกับพี่โดนัทคือแบบมารับเล่นMVพวกเราคือแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆคือพี่ๆเขาคงไม่ค่อยเล่นMVแล้วเลยอ่ะสมัยนี้แทบไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วใช่ดีใจจริงๆก็แอบเสียวเหมือนกันนะตอนแรกชวนพี่เข้าไปไม่รู้ว่าเขาจะยอมมาเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจได้ไม่ลืมจริงๆทุกคอนเสิร์ตที่ไปทุกวันนี้ก็ประทับใจจริงนึกถึงอันก่อนที่จะเป็นโควิดอ่ะก็คือไอ้ทัวร์ที่เคยไปญี่ปุ่นกันก็คือตอนนั้นอ่ะจะเป็นเหมือนว่าเป็นทัวร์ที่เราจัดกันขึ้นมาเองก็คือไปเล่นทั้งเนี่ยโอซาก้านาโกย่าแล้วก็โตเกียวทีมงานไปด้วยกันลากกระเป๋าเช็คอินโรงแรมจองกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าแบบตื่นเช้าขึ้นมาคือแบบเอาแล้วทุกคนหยิบกระเป๋าลากคืนแล้วแบบแต่ละที่ไงก็เป็นคนญี่ปุ่นล้วนๆส่วนใหญ่เงี้ยคนไทยไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบประทับใจว่าที่เราสามารถทำอย่างนั้นได้แบบ3จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยในญี่ปุ่นตอนนั้นก็แบบตั้งไว้เลยเฮ้ยทำได้เว้ย3จังหวัดรอบหน้าปีหน้าทำเลยทุกปีโควิดมาหมดเลยเออเล่าครับก็ประมาณนั้นนะคนวัยพวกเรามันก็ไม่มีอย่างอื่นที่จะแบบเราไปออกกำลังกายกันเถอะพวกเราหรือว่าแบบก็พี่ไม่ไปอ่ะผมถามกับสัมภาษณ์เนี่ยกลุ่มเนี่ยไม่ต้องทำงานอยากรู้อยากรู้เองเคยนัดเจอกันปะจริงก็ใช่อะเมื่อก่อนคือทำผ่านอีเมลเพราะเราอยู่คนละประเทศนะตอนที่มันเริ่มตั้งวงนะคือเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้ง่ายๆอย่างนี้มันต้องมีแหละพอมันต้องมีอินเทอร์เน็ตที่แรงแล้วเราก็คือเนี่ยแหละทำเพลงก็คือแบบคุยกันเห็นหน้ากันอันนี้คือหรูมากแล้วเมื่อก่อนหรูมากแล้วเฮ้ยทำไมอธิบายสมัยนี้เขาจะไม่เข้าใจจริงๆก็มีไลน์ดิกูทำได้ก็ไม่จะยากเลยจะเอามาเป็นประเด็นทำไมคือทุกคนครับอันนี้คือ20 ปีที่แล้วไอโฟนนี่ยังมือถือไม่มีกล้องไงตอนนั้นอะคำว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรไม่ได้มีให้ใช้อยู่ตลอดฮะตอนนั้นคุณก็ยิ่งแก่เรื่องนี้ไม่ต้องสารภาพก็ได้แล้วเอาก่อนเลยเหรอใครเสน่ห์แรงสุดในวงใช่ไหมในวงสองคนนี้แหละผมรู้สึกว่าพี่เนมเนี่ยช่วงกูตั้งแต่แรกก็โอ้เขาฮอตสุดอยู่แล้วแหละนักร้องแต่หลังๆผมว่าคนนี้ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันด้วยความวัยรุ่นนี่คือเรียบร้อยมากนะในการแต่งตัวใช่วันนี้ปกติผมนี่สีเปลี่ยนทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวิธีเอาใจแฟนคุณแฟนบ่อยก็จริงๆผมว่าง่ายมากเลยคือผมว่าจะถือแบบคติไว้ไม่ดีเลยก็เป็นประโยคนึงที่มันก็ถ้าทำตามได้เหมือนชีวิตเราก็แฮปปี้ก็คือแฮปปี้ไว้แฮปปี้ไลฟ์เนี่ยเราอยากจะมีความสุขอยู่ในวันนึงเราก็ต้องทำให้ภรรยาเรามีความสุขก่อนเพราะว่าวันไหนที่เขาไม่มีความสุขอะเรายิ่งจะไม่มีความสุขไปมากกว่าเขามากกว่าเขาอีกเขาจะมาลงที่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเล็กเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่ามันคือแค่นั้นเลยคือถ้าเราอยากมีความสุขอะเราต้องทำให้แฟนเรามีความสุขก่อนแล้วเราอะจะมีความสุขมากพี่ตากล้องตั้งใจฟังมากไม่เขากำลังแบบ
เหมือนกูเลยโถ่ยง่ายมากคือมันง่ายแต่ว่ามันทำมันอาจจะต้องแบบนี่ไงเข้ากับเพลงพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนี่โอ้โหวยงวดนี้จะออกเลขอะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยวผมว่าผมนี่จั่วถูกคนด้วยผมให้104เราไปกลับกันเอานะหน้าหลังท้ายบนหลกล่างใช่ครับผมคำว่ามิตรภาพคืออะไรมีชื่อถนนครับเออเว้ยเอาตอบไปโอ้เอาง่ายเลยมิตรภาพอ่ะผมว่ามิตรภาพคือเกียรติสื่อเนี่ยนี่ไม่นั้นมันอยู่กัน20ปีไม่ได้คำฮิตติดปากของสมาชิกในวงโอ้ยเออดีเชื่อพี่ว่าพี่ว่าไม่ต้องช้าๆนะต้องอีกตัวพี่ว่าไม่พูดแล้วมีวันหนึ่งแบบพี่เนมาถึงแบบเนี่ยถามแล้วจำได้เลยถามไปกันน้องให้ทายว่าลูกพี่อ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงพอไปทายเสร็จครับพี่เนมบอกแค่นั้นเลยถามเหมือนจะตอบจะบอกอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคไม่บอกขอวิธีเข้าหาผู้หญิงแบบเนียนๆใช่ไหมพี่เนมยังไงพี่ว่าพี่เนมจะแบบเนียนที่ไม่เนียนแล้วผมว่าถ้าเข้าหาผู้หญิงที่ดีที่สุดนะแล้วก็เนียนที่สุดก็คือต้องไปเป็นโหมดแบบเป็นเพื่อนแหละเอาจริงๆแล้วนะเพราะว่าถ้าแบบไปผงผางปุ๊บแล้วแบบผมจะบุกคุณครับไม่ค่อยทำไมมันดูน่ากลัวจังวะอะไรถ้าให้แต่งงานกับคนในวงจะแต่งกับใครไม่ทันแล้วแต่งกันหมดแล้วครับผมแต่งกันทันทีครับมันรวยมีก็มีส่วนตัวสบายไงไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่งกันทันทีครับรวยสุดเราทุกคนแต่งกันทันทีนะใช่รักคนที่เรารักหรือรักคนที่รักเรานั่นเป็นประโยคคำถามใช่ไหมผมรักคนที่เรารักและรักคนที่รักเราทั้งคู่คือชอบคือต้องทั้งคู่ต้องไปด้วยกันไปด้วยกันอันนี้เอาไปเป็นชื่อเพลงได้ไหมไม่เก็บไปเลยเก็บไปเป็นประโยคไม่เก็บลิขสิทธิ์เนาะเก็บอยู่แล้วก็พี่เนมโอเคก็ได้ครับก็ตอนนี้เกสโนวาก็มีซิงเกิลปล่อยใหม่นะครับอันแรกเลยก็คือชื่อว่าทำดีเป็นพิธีนะครับผมก็อยากให้ไปฟังกันเยอะๆครับเพลงนี้เผื่อจะได้แบบฟังแล้วก็แบบจำแล้วก็ร้องตามแล้วก็แบบมาดูพวกเราเล่นเพลงนี้สดๆเพราะว่าเพลงนี้เล่นสดแบบสนุกมากแล้วก็อีกเพลงนึงครับที่เราทำกับ 4EVE นะครับในโปรเจกต์ชื่อว่าเท่นะครับก็ชื่อเพลงพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะครับก็ใครที่เป็นแฟนครับ 4EVE หรือแฟนครับ Guestnova พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าใครจะไปคิดว่า Guestnova จะสามารถมา crossover กับ 4EVE ได้เลยก็ต้องติดตาม MV ก็ดี MV ก็สนุกด้วยสามารถรับฟังได้นะครับผมตอนนี้แล้วก็ดู MV ได้ด้วยนะในแอปพลิเคชันเพลินนะครับผมถ้าจะดูในช่องทางอื่นๆเนี่ยจะต้องรอก่อนแป๊บหนึ่งให้เขาพรีเมียร์ในทางเพลินก่อนครับสำหรับเพลงทำดีเป็นพิธีนะครับตอนนี้สามารถดูได้เลยนะครับในทุกช่องทางทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะก็อยากจะฝากช่องทางติดต่อหน่อยนะครับก็คือทาง Facebook เลยครับผมเป็นหลักนะครับผมก็เสิร์ชเข้าไป Guestnova ที่ Facebook ได้เลยเป็นเพจนะครับแล้วก็แน่นอน Instagram Twitter ครับผมเสิร์ช Guestnova ก็จะเจอได้เลยแล้วขอฝากไอจีของเราส่วนตัวด้วยครับแต่ละคนนะครับฝากขึ้นตึงขึ้นมาก็ได้ถ้าพี่กราฟิกไม่ว่านะครับขอบคุณครับทำดีหากเธอไม่เคยจะหวังดีพอแค่นี้ไม่ต้องลำบากคงใหญ่กันจังเลย